สวัสดีค่ะพบกับแอมนะคะวันนี้แอมจะพาทุกคนวาดปลานะคะอุปกรณ์ของเราจะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะคะก็จะมีดินสอแล้วก็ยางลบนะคะถ้าเพื่อนๆ พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเน้นการวาดด้วยรูปร่างหรือรูปทรงแบบง่ายๆนะคะที่หนึ่งนะคะเริ่มจากขึ้นวงกลมนะคะเสร็จแล้วสองเส้นนะคะนะคะด้านบนได้แล้ว2แบบอีกสักแบบแล้วกันเนาะอีกสักแบบนึงเอาแบบไหนดีนะเอาเป็นแล้วกันเป็นทั้งหมด3แบบด้วยกันตอนแรกกะว่าจะทำแค่2แบบนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ภาพถัดไปนะคะ